คือส่วนใหญ่ก็ปฏิบัติเข้าใจไหมเนี่ยหมอก็ฟังเข้าใจค่ะเพราะว่ามีปัญหาอะไรก็ส่วนใหญ่ก็ถามเพราะว่าเราความรู้ความเข้าใจก็ไม่เท่าคุณพี่เขาอาจารย์ก็จะเข้าใจเยอะเรามีปัญหาติดขัดอะไรอย่างเงี้ยเราก็คอยสอบถามว่าตอนนี้ทำถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เหมือนกับพอดีอย่างเหมือนกับจะมีผู้ไปวิเคราะห์เหมือนอย่างที่พี่เขาพูดให้ฟังเนี่ยหลวงตาอย่างเมื่อเช้านี้เราขับรถมาใช่ไหมคะ มันมีงูผ่านแล้วเราก็ไปเหยียบมันสงสัยไม่รู้เหยียบหรือไม่เหยียบแต่มันเห็นใช่ไหมพอมาที่วัดแล้วเนี่ยเมื่อกี้ไปล้างมือใช่ไหมคะพอไปล้างมือเนี่ยเอาสบู่ถูมือสักพักมันอยู่ๆมันก็แวบขึ้นมามันเหมือนมีเห็นภาพงูขึ้นมาแล้วมันก็คือขันห้ามันเกิดมันกับรู้สึกว่าไม่รู้สึกเสียใจอะไรทำนองแบบนี้ฮะแต่เหมือนมันก็รู้นะคะมันก็หายไปมันก็เราก็ล้างมือต่อไปจริงๆมันก็เหมือนกระจกไปแล้วแล้วเสนาพันธ์เดินมาเนี่ยเราก็จะมีผู้วิเคราะห์อย่างที่หลวงตาว่าเนี่ยว่าไอ้ตอนแรกมันไม่มีนะแล้วอยู่ๆเนี่ยเหมือนกับความจำมันเกิดเหมือนกับมันมากระทบใจธรรมลมที่มันเกิดขึ้นกระทบใจรวมกับวิญญาณขันธ์ที่หลวงตาบอกแล้วมันก็เกิดเหมือนกับว่าดูว่าตอนแรกมันไม่มีแล้วมันมีเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรก็ยังวิเคราะห์วิเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยอะค่ะจะคล้ายๆลักษณะอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าความรู้ความเข้าใจเนี่ยมันไม่ได้แตกฉานเท่าพี่เขาเนี่ยค่ะหมอวรรณาเนี่ยอย่างหมอวิสันศักดิ์เนี่ยเขาพร้อมที่จะเรียนรู้ทุกปัจจุบันขณะเขาก็ใจแล้วล่ะว่าเนี่ยหมอเขารู้แล้วว่าจะต้องศึกษาอย่างนี้เรียนรู้ทำความเข้าใจอย่างนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นแล้วเขารู้จุดจบมาแล้วด้วยแล้วก็แทบจะเคยเห็นมันแต่เขาไม่รู้อะไรเป็นอะไรยังไม่ชัดเจนขอศึกษารายละเอียดพวกนี้คือพอไปทำความเข้าใจจริงๆไปสังเกตเรียนรู้ทำความเข้าใจแต่ของหมอวรรณาเนี่ยเหมือนกับว่าชูมือออกมาสองข้างสิหมอหมอวรรณาชูมือข้างหนึ่งเนี่ยหมอเนี่ยก็พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่มืออีกข้างหนึ่งหมอไม่ยอมวางคือหมอจับใจที่ว่างโล่งโปร่งเบาสบายไว้หมอเรียนรู้เพื่อจะเห็นว่าทุกสรรพสิ่งล้วนยึดมั่นถือมั่นไม่ได้แต่ในขณะหมอพร้อมที่จะเรียนรู้ใหม่คือทุกสรรพสิ่งยึดมั่นถือมั่นไม่ได้แต่หมอก็แอบจับอารมณ์ที่ว่างโปร่งโล่งเบาสบายไว้อย่างนี้หมอเห็นไหมว่ามันผิดพลาดตรงไหนคือเราพร้อมที่จะเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งล้วนไม่เที่ยงยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราหรือสัพเพธัมมานารังอภินิเวสายะทำทั้งมวลทั้งที่เป็นสังขารและวิสังขารทำที่ไม่เกิดไม่ดับไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราไม่มีอะไรเลยที่เป็นสาระแก่นสารให้ยึดมั่นถือมั่นได้จึงสิ้นความหลงยึดมั่นถือมั่นแต่ถ้าหมอเนี่ยทุกปัจจุบันขณะเนี่ยหมอเนี่ยพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งที่เกิดดับในใจตนสิ่งที่ไม่เที่ยงที่ปรุงแต่งในใจตนแต่อีกมือนึงเนี่ยหมอก็จับแอบจับไว้อีกใจนึงก็แอบจับความว่างโล่งโปร่งเบาสบายไว้ถ้าอย่างเนี้ยแสดงว่าเราไม่ปล่อยวางทั้งตัวเราและไม่ปล่อยวางทั้งว่างโล่งโปร่งเบาสบายด้วยแต่หมอจะไปปล่อยวางแต่อาการของจิตที่ความคิดนึกติดต่อปรุงแต่งแต่ไม่ปล่อยวางเวทนาซึ่งเป็นความรู้สึกว่างโล่งโปร่งเบาสบายเพราะเวทนามันก็เป็นขันธ์5เราปล่อยวางขันธ์5ไม่หมดแล้วแถมเอาตัวเราเนี่ยไปยึดขันธ์5ไว้ด้วยคือเราอะปล่อยวางสิ่งที่เกิดดับในใจความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เกิดดับในใจแต่เราไปแอบจับความว่างโล่งโปร่งเบาสบายไว้อย่างนี้เท่ากับว่ามือหนึ่งปล่อยวางแต่อีกใจหนึ่งเนี่ยไปแอบยึดไว้มันก็เท่ากับมีตัวตนเป็นอวิชชาไม่ได้ปล่อยวางตัวเองแล้วยังไปยึดเวทนาขันธ์อีกที่เป็นความว่างโล่งโปร่งเบาสบายปล่อยวางต้องปล่อยวางหมดคือต้องเห็นทั้งสังขารความรู้สึกนึกคิดอารมณ์และตัวเราผู้ไปรู้ก็เป็นสังขารไม่เที่ยงและทั้งไอ้ว่างโล่งโปร่งเบาสบายก็ไม่เที่ยงความคิดปรุงแต่งก็ไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยงและไอ้ตัวเราผู้ไปรู้ความคิดปรุงแต่งไปรู้จิตที่ปรุงแต่งและไปรู้เวทนาซึ่งว่างโล่งโปร่งเบาสบายก็ไม่เที่ยงสรุปแล้วไม่เที่ยงหมดเลยความเป็นตัวเราที่ไปรู้จิตปรุงแต่งก็ไม่เที่ยงและจิตปรุงแต่งก็ไม่เที่ยงความเป็นตัวเราไปรู้เวทนาว่างโล่งโปร่งเบาสบายก็ไม่เที่ยงความรู้สึกเวทนาที่ว่างโล่งโปร่งเบาสบายก็ไม่เที่ยงเราต้องเห็นด้วยใจเราเลยเรียนรู้จากมันจริงๆตรงไปตรงมาในปัจจุบันขณะเห็นว่ามันไม่เที่ยงจริงๆทั้ง3อย่างเมื่อเห็นว่าไม่เที่ยงจริงๆจึงสิ้นความหลงยึดมั่นถือมั่นเข้าใจไหมหมอปฏิบัติอย่างนี้เปล่าคือตัวปรุงแต่งตัวที่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเห็นเหมือนกับอะไรล่ะ
มันขันห้าเกิดขึ้นอะไรตรงเนี้ยเห็นแต่สังขารตัวว่างสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นในใจเนี่ยกระดุกกระดิกกระยุกกระยิกในใจเนี่ยหมอเห็นอยู่ตรงเนี้ยหลวงตาที่บอกว่าหมอเห็นอยู่แล้วไงแต่อีตัวไอ้ว่างโล่งโปร่งเบาอะไรเนี่ยมันไม่เห็นค่ะหลวงตาไม่เห็นมันเราอยู่ในบ้านเลยเป็นมันเลยไม่เห็นใช่ไหมคือเราเนี่ยไม่รู้สึกว่าเราว่างโล่งโปร่งเบาคือไม่เคยเข้ามาดูความรู้สึกอะไรอย่างนี้เลยค่ะหลวงตาเลยเราก็ไม่รู้ว่าเราว่างโล่งโปร่งเบาเราไม่ใช่มาดูใจเราตัวเราข้างในว่างโล่งโปร่งเบาสบายนะแต่หมออยู่กับความสบายไปเลยไม่ใช่ว่าเข้ามาดูใจว่างโล่งโปร่งเบาสบายแต่หมอเนี่ยอยู่กับใจที่สบายไปทั้งวันอ๋ออยู่กับใจที่สบายเดี๋ยวไอ้หมอตรงนี้ไม่เข้าใจหมอว่านึกว่าต้องเข้ามาดูใจตัวเองว่างโล่งโปร่งเบาสบายไม่ใช่นะแต่หมอเนี่ยทำงานได้ใจที่สบายทั้งวันทั้งวันใช่ใช่ใช่ไหมใช่อ้าวใช่แล้วนี่นี่ประเด็นผิดกันตรงนี้นิดเดียวเท่านั้นเองตรงนี้สำคัญมากนะผู้ที่เถียงลูกตาเนี่ยนะเวลาเถียงในใจเขาค้านในใจแล้วก็เดี๋ยวได้ออกไปหลังไมค์ก็ไปพูดจ่อยเนี่ยพวกเนี้ยแสบมากเพราะตัวเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเข้าไปดูแต่หมอกล้าพูดนะหมอเลยเนี่ยสามารถแก้ได้ต่อหน้าเลยแต่คนอื่นเขาไม่กล้าพูดเขาเถียงในใจค้านในใจหลวงตาว่าหลวงตาในใจแล้วเสร็จแล้วก็ไปพูดหลังไมค์ไปคุยกันว่าเฮ้ยเราไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยเราไม่เคยเป็นอย่างนั้นเราไม่เคยเป็นอย่างนี้ชอบว่าเรายึดชอบว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ความจริงเนี่ยแย่กว่านี้อีกแต่เวลาเราว่าบอกเขาเนี่ยเขาไม่ฟังแต่หมอเนี่ยกล้าพูดว่าไม่น่าไม่เคยเข้าไปดูใจว่างโล่งโปร่งเบาสบายเลยหมอเนี่ยกล้าพูดว่ากล้าพูดตรงนี้เลยมันก็ได้แก้ว่าไม่ใช่เข้าใจผิดว่าเข้าไปดูใจว่างโล่งโปร่งเบาสบายแต่หมอเนี่ยทำงานไปทั้งวันด้วยใจสบายเนี่ยอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าติดว่างโล่งโปร่งเบาสบายติดเวทนายึดเวทนาไม่โดยไม่รู้ตัวแล้วก็เอาความดูจิตดูความเกิดดับดูความสังขารเกิดดับด้วยใจที่สบายใจสังขารก็เกิดดับไปแต่เราเนี่ยมีความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันใจสบายไอ้อย่างเนี้ยเท่ากับลูกตาบอกว่ามันยึดไปสองมือมันไม่ได้ปล่อยวางทั้งสองมืออีกมือหนึ่งก็เห็นสังขารเกิดดับแต่ดูด้วยใจสบายมีความเป็นอยู่ด้วยใจสบายไอ้อย่างเนี้ยไม่ได้ปล่อยวางตัวเราผู้ใจสบายแล้วไม่ได้ปล่อยวางอารมณ์สบายแต่ไม่ได้บอกหมอเนี่ยเข้าไปดูใจแต่มีความเป็นอยู่ด้วยใจสบายอันนี้ยึดถือไว้โดยไม่รู้ตัวโดยมีตัวเรายึดถือใจสบายไว้โดยไม่รู้ตัวมันเป็นความเคยชินเป็นอาสวะอนุสัยไว้จนกระทั่งมองไม่ออกเลยว่าเรายึดมันแต่เราเนี่ยเป็นมันเลยเข้าใจไหมเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าหมอมีพื้นฐานที่เป็นคนใจสบายมันก็เลยติดอยู่ในใจสบายอย่างเงี้ยโดยไม่รู้ตัวยังไงอีกอันไหนค้านได้เลยหมอกล้าค้านเลยแล้วจะทำยังไงตรงนี้เหมือนมือซ้ายเนี่ยมันไม่รู้ตัวไอ้มือขวาเนี่ยมันเหมือนทุกวันนี้ก็ดูแต่มือขวาอ้าวเมื่อกี้ไม่มีแล้วมีอะไรอยู่ตรงนี้แต่ตรงนี้เราไม่รู้เรื่องหรอกแต่เราก็สบายของเราอยู่เนี่ยเราก็ทำงานไปเวลามีทุกข์ขึ้นมาเราก็รู้อ้าวเดี๋ยวมันเกิดเองแล้วมันก็ดับไปแล้วก็รู้อ๋อมันไม่มีเมื่อกี้มันมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็สบายทำงานทำได้ทั้งวันกลางค่ำคืนนอนกี่โมงกี่ยามก็ไม่เคยรู้สึกว่าเราไม่สบายแต่ตรงนี้เราไม่รู้ว่ามันอะไรล่ะมันเป็นข้อบกพร่องอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันอะไรที่ไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกเพราะมันก็สบายแล้วมันตรงนี้มันทำให้เราสามารถยืนดูไอ้ตัวเกิดดับได้ง่ายขึ้นด้วยหรือเปล่าฮะหลวงตาอันนี้หนูไม่เข้าใจหนูไม่ทราบนะฮะถ้าจะพ้นทุกข์เนี่ยนิพพานในปัจจุบันเนี่ยมันต้องไม่ใส่ใจกับอาการที่ถูกรู้คือความมือข้างหนึ่งมือข้างหนึ่งที่เป็นอาการที่เกิดขึ้นในใจความรู้สึกนึกคิดเราที่เกิดขึ้นในใจนะและไม่ใส่ใจกับมืออีกข้างหนึ่งที่เปรียบเหมือนความสบายใจสบายทั้งวันทำงานอะไรด้วยใจสบายทั้งวันไม่ใส่ใจกับความสบายแต่ทุกปัจจุบันขนาดเนี่ยที่รู้มือสองข้างคือรู้สังขารเกิดดับคือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เกิดดับแล้วก็เห็นที่ผู้ที่ไปรู้ความเกิดดับเป็นยังไงและผู้ที่ไปรู้ว่าใจสบายทั้งวันมันเป็นยังไงคิดยังไงปรุงแต่งมันยังไงคือมือขวาเนี่ยมันเห็นแต่มือซ้ายมันเห็นไม่ชัดนะคะหลวงตาไม่ใช่หมอยังไงเดี๋ยวจะผิดหมอชูมือขึ้นมาสองข้างมือข้างหนึ่งเนี่ยมือข้างหนึ่งเนี่ยเปรียบเหมือนว่าหมอเห็นจิตเกิดดับอีกมือข้างหนึ่งเนี่ยหมอเห็นเวทนาโปร่งโล่งเบาสบาย
แต่หมอดูใครเป็นเจ้าของมือสองข้างดูเจ้าของตัวเรานี่แน่เป็นเจ้าของมือทั้งสองข้างหมอไม่ได้ไปดูที่มือสองข้างปล่อยวางตัวเราเจ้าของมือทั้งสองข้างนั้นเพราะว่าคนที่คิดก็คือตัวเราคนที่ใจสบายก็คือตัวเราคนที่เห็นจิตที่คิดก็คือตัวเราคนที่เห็นใจสบายคนที่อยู่กับใจสบายก็คือตัวเราให้เห็นตัวเราปล่อยวางตัวเราเหมือนให้ดูคนที่หมุนเหมือนที่หลวงตาบอกใช่ไหมคะใช่เหมือนกรณีเดียวกันคนที่หมุนเครื่องจักรในใจที่หมุนให้เกิดความคิดปรุงแต่งก็คือตัวเราเนี่ยเป็นคนหมุนให้เกิดความคิดปรุงแต่งให้ดูไอ้ผู้รู้ที่ไปหมุนสังขารเกิดดับอีกมือนึงก็ให้ดูไอ้บ่งลงเบาไอ้ผู้รู้ผู้ที่ไปรู้โป่งโลบาสบายมันคืออันเดียวกันคือเจ้าของมือเนี่ยมันมีตัวเดียวแต่มือสองข้างคืออีกข้างหนึ่งคือจิตปรุงแต่งอีกข้างหนึ่งเนี่ยคือความรู้สึกโปร่งโล่งเบาสบายแต่ทั้งสองข้างเนี่ยเจ้าของมือมีคนเดียวคือผู้รู้มีคนเดียวให้เห็นผู้รู้เนี่ยเพราะมันคนละขณะที่เกิดผู้รู้ทุกปัจจุบันขณะเป็นคนละขณะรู้เพราะว่าจิตผู้รู้มันเกิดดับเร็วมากปานปรมมันไม่ดีมีผู้รู้เที่ยงหรอกมันจะเกิดดับเป็นปานปรมณูเลยปุ๊บ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 อะไรเดี๋ยวมันต้องรู้ต้องตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้ความคิดรู้อารมณ์แล้วก็แม้แต่รู้ความคิดก็ความคิดแต่ละความคิดมันก็ต้องเป็นเกิดดับเกิดดับเกิดดับมันเหมือนกับอิเล็กตรอนที่วิ่งในไฟนีออนเนี่ยเราเห็นไฟนีออนติดตลอดแต่ความจริงเนี่ยมันไม่ได้ติดตลอดหรอกผู้รู้อ่ะมันเหมือนมันเกิดดับเกิดดับแต่ความเร็วมากมันเหมือนกับผู้รู้เนี่ยมันตั้งรู้ไว้ไม่เคยดับเลยเนี่ยเราจึงต้องเห็นอิเล็กตรอนในเหมือนกับผู้รู้ที่เป็นแสงสว่างของไฟนีออนเนี่ยแต่แทนที่เราจะไปดูแต่ไฟนีออนที่มันเหมือนกับไม่ดับเราเห็นจนกระทั่งเห็นอิเล็กตรอนที่วิ่งอยู่ในไฟนีออนเห็นเนี่ยว่าความคิดความรู้สึกเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราเราสบายเฮ้ยเราเห็นความคิดเราเป็นผู้รู้เห็นตัวผู้รู้นี่แน่ที่ตัวเราเนี่ยเข้าไปเป็นผู้รู้ผู้ดูผู้เห็นผู้เข้าใจผู้รู้ผู้ดูผู้เห็นผู้เข้าใจว่าเราสบายเราไม่สบายเราไม่สบายใจและเราอย่างนั้นเราอย่างนี้ตอนนี้จิตใจของเราไม่สบายเนี่ยอันเนี้ยถ้ามันมีอาการบอกได้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอาการของมันไม่ใช่มันเป็นเงาของใจไม่ใช่ใจใจจะไม่มีอาการไม่ปรากฏอะไรเลยที่มีอาการได้คือเงาของมันอันเนี้ยเราไปเห็นแต่เงาของมันแต่เรายังไม่ได้ปล่อยวางเงาของมันหมดเราเข้าไปถึงความไม่มีอะไรที่ว่าหลุดจากตัวเราที่กลายเป็นเหมือนกับเงาทั้งหมดตัวสุดท้ายก็คือตัวเราเนี่ยที่ไปหมุนไอ้เครื่องจักรภายในใจเราให้มันหมุนเคลื่อนที่ไปรู้ไปเห็นทำความรู้ความเห็นเข้าใจไปหมุนอยู่ในอากาศแต่ใจมันพ้นจากตัวเราที่หมุนในอากาศไปแล้วเข้าใจไหมหมอเข้าใจค่ะอันนี้มันเป็นอีกขั้นหนึ่งกับของหมอวิทยาศาสตร์แต่ถ้าเข้าใจอย่างเงี้ยมันจะคุยกันได้แล้วไม่งั้นจะคุยกันไม่รู้เรื่องจะคุยกันคนละประเด็นเพราะว่าหมอจะบอกว่าก็ฉันใจสบายทั้งวันทำไมมาบอกฉันมีความคิดความปรุงแต่งมีความเครียดฉันใจสบายทั้งวันจะบอกว่าฉันยึดนั่นยึดนี่มีความคิดปรุงแต่งความทุกข์ความเครียดก็ฉันใจสบายทั้งวันมันจะคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วแต่ถ้าเงี้ยถ้าพูดอย่างนี้มันจะคุยในประเด็นเดียวกันเข้าใจไหมหมออธิบายกลับไหมเอาไมค์พูดอ่ะคือก็สรุปก็คือเหมือนให้เราทุกวันปัจจุบันขณะเหมือนกับให้เราดูสมมติว่ามันมีความคิดปรุงแต่งมีจิตส่งออกนอกหรือไงเกิดอาการของใจเกิดขึ้นแล้วก็มีมันดับไปเงี้ยแล้วมีเราเป็นผู้ไปดูเงี้ยก็ให้ดูเราที่เป็นผู้ไปดูเห็นไอ้ที่มันเกิดดับที่เราที่เราวิเคราะห์วิจัยว่าอันนี้มันมาจากอันนั้นอันนั้นมาจากอันนี้คือผู้รู้ที่จะไปวิเคราะห์วิจารณ์ว่าเหตุปัจจัยนี่มันมาจากไหนนี่ก็คือมีเราเป็นผู้ไปกระทำตรงนั้นคือก็เหมือนที่หมุนอันนี้ที่เป็นหมุนเครื่องจักรและอีกอันนึงก็คือตัวที่มันโป่งโล่งเบาสบายที่หลวงตาบอกว่าเราเนี่ยไปเป็นผู้เป็นอันนั้นเลยเป็นหนึ่งเดียวกับมันเลยอย่างเงี้ยก็คือเหมือนเมื่อไหร่ถ้าเราสบายอย่างเงี้ยก็ให้รู้ว่าใครที่เป็นคนสบายผู้รู้เราที่เป็นคนสบายเนี่ยก็ให้รู้ก็คือให้ดูมันไปแล้วก็เห็นว่าไอ้ตัวเราผู้รู้ใจสบายเนี่ยมันจะวิเคราะห์มันจะวิเคราะห์อะไรตลอดแม้แต่ใจสบายมันก็จะวิเคราะห์แต่ไม่ให้ใส่ใจที่ใจสบายแล้วไม่ใช่ไปดับใจที่สบายนะคือไม่ต้องไปใส่ใจที่สบายหรือไม่สบายให้เห็นตัววิเคราะห์คือตัวเราที่ไปรู้แล้ววิเคราะห์แล้วมันจะค่อยๆเข้ามาเหมือนกับหมอวิจารณ์สัตว์มันก็ยังวิเคราะห์อยู่ถูกไหมมันก็จะวิเคราะห์อยู่จนกระทั่งผู้ที่ไปวิจัยวิเคราะห์วิเคราะห์ในตัวเรานี่แหละตัวเราเป็นคนวิเคราะห์ในตัวเราจนกระทั่งมันหลุดไปเป็นมันหมุนหลุดออกไปไปวิเคราะห์ในอากาศเลยเหมือนวิเคราะห์ใจมันก็เลยว่าใจมันก็เป็นอากาศเป็นอวกาศไปเหมือนเราวิเคราะห์ไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในจิตเราใช่ๆมันเราเนี่ยไม่ว่าเรารู้
เรารู้ไอ้มือสองข้างใช่ไหมไม่ว่าจะรู้มือสองข้างมือหนึ่งคือเป็นจิตปรุงแต่งอีกมือหนึ่งคือเป็นเวทนาหรือเป็นอารมณ์ต่างๆเนี่ยเป็นอาการที่ถูกรู้แล้วจะต้องเอามาวิเคราะห์เห็นแต่ผู้วิเคราะห์ไม่ใช่ว่าไม่ให้วิเคราะห์แต่วิเคราะห์ว่าอะไรเป็นอะไรอยู่อย่างเนี้ยมันก็วิเคราะห์จนกระทั่งพอยิ่งรู้ยิ่งเห็นมันยิ่งวิเคราะห์ทีละเอียดมากความรู้ความแตกฉานจะยิ่งโอ้ยกลายเป็นปฏิสัมภิทาญาณไปเลยกลายเป็นฤทธิเดชอภิญญาเป็นฌานเป็นสมบัติอะไรไปเลยพอยิ่งรู้เห็นเข้าใจแตกฉานทั้งตัวเราและผู้อื่นมากขึ้นไปแต่ยิ่งรู้ยิ่งเห็นก็ยิ่งวิเคราะห์ก็เห็นอย่างเงี้ยไม่หนีไม่สู้ไม่พยายามไปดับเขาแล้วก็มันก็วิเคราะห์เห็นไปไงมันหลุดไปไอ้ตัววิเคราะห์เนี่ยมันหมุนออกจากตัวเราหมุนออกจากใจเรามันไปหมุนอยู่ในอากาศแต่ใจอ่ะมันเป็นอากาศหรือเป็นอวกาศไปไม่มีอะไรนะเข้าใจไหมค่ะเข้าใจค่ะไอ้ตรงที่เขาโป่งโล่งเบาสบายสมมติว่าเขารู้เขาโป่งโล่งเบาสบายตอนนี้คือขันมันออกไปแล้วเหลือแต่ไอ้ตัวโป่งโล่งเบาสบายเป็นขันแทนใช่ไหมไอ้โป่งโล่งเบาสบายเป็นเวทนาขันมันก็เป็นเวทนาอยู่แล้วแล้วเจ้าตัวเขาไม่รู้เนี่ยแต่เขาก็ต้องวิเคราะห์ว่าเขาอยู่ในนี่หรือเปล่าเขาต้องเรียนรู้ด้วยเขาไม่ได้ดูตัววิเคราะห์ยังดูไม่เป็นหมอเขาไม่รู้เนี่ยเพราะว่าบางคนก็ไม่รู้จริงๆว่าตัวเขาอยู่โป่งโล่งเบาสบายปัญหามันอยู่ที่ตรงนี้ครับไม่ใช่ว่าเขาเป็นคือเขาไปอยู่ในมันจนเขาไม่รู้แล้วว่ามันมาปรุงแต่งแล้วนะมันกลายเป็นส่วนเดียวกันคนทั่วไปเนี่ยไม่มีใครรู้นะเหมือนกันเนี่ยอย่างพี่หมอเนี่ยพี่ของหมอนี่ก็อยู่ในความว่างแต่ความจริงเนี่ยถ้าเราสังเกตให้ดีๆเนี่ยไม่ว่าจะว่างอย่างของพี่ชายหมอเนี่ยนะหรือว่างอย่างหมอวนาเงี้ยหรือโป่งโล่งเบาสบายอย่างหมอวนาเนี่ยต่อให้โป่งโล่งเบาสบายไงว่าไงมันจะต้องมีตัวเราวิเคราะห์ใช่มันจะมีตัวไปรู้มีตัวไปรู้แล้ววิเคราะห์มีตัวไปรู้แล้ววิเคราะห์เพราะฉะนั้นเจ้าตัวเขามีหน้าที่ไปรู้ตรงนี้ด้วยถูกไหมคือไม่มีหน้าที่ไม่ใช่ว่าตัวเรามีหน้าที่ไปรู้ก็คือว่าเห็นว่าไอ้ผู้รู้เนี่ยมันเป็นตาขานพุกแต่งไอ้ที่รู้วิเคราะห์เป็นตาขานพุกแต่งไม่ใช่ตัวเราเห็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆหมายถึงว่าเขาจะหลุดจากไอ้ตัวเบาโป่งโล่งเบาสบายที่เข้าไปร่วมกับมันได้ยังไงที่จะถามก็เพราะว่ามันไปมาใส่ใจที่จะเรียนรู้ไอ้ตัววิเคราะห์เลยมันไม่ไปให้ความสนใจตัวนี้อาการที่ถูกรู้แล้วเพราะว่ามันมาใส่ใจจะปล่อยวางแต่ไอ้ตัวผู้รู้โอเคใช่ไปดูตัววิเคราะห์ซะมันก็จะหลุดจากไอ้ตัวโป่งโล่งเบาสบายเขาจะเข้าใจหนูมากกว่าหนูเข้าใจตัวเองเอาสองคนช่วยกันคือเวลาถามปัญหาเนี่ยเขาก็จะบอกเราไม่ค่อยรู้เรื่องเข้าใจไหมโยมนาเข้าใจไหมที่หมอวิจารณ์จะมาช่วยเนี่ยหนูเข้าใจอาจารย์คือเขาพยายามจะถามแทนใช่ใช่ใช่พยายามจะถามแทนเพื่อกลับบ้านเดี๋ยวก็อธิบายเพราะเราก็จะถามเขาทุกวันเหมือนมันไม่ค่อยเข้าใจแต่นี้เข้าใจยังหมอเขาพยายามจะช่วยเนี่ยก็จะช่วยหมอวิจารณ์ก็ช่วยหมอวนาอยู่ใช่ใช่เพราะว่าเขาก็อธิบายอย่างนี้แต่ก่อนเราไม่เข้าใจตอนนี้เข้าใจยังตอนนี้เข้าใจแล้วไม่ว่าจะรู้อาการอะไรก็ตามนะอย่าไปสนใจอาการที่ถูกรู้คือไม่เข้าใจสิ่งที่ถูกรู้ไม่ต้องไปสนใจสิ่งที่ถูกรู้ให้เห็นตัววิเคราะห์ผู้ไปรู้แล้ววิเคราะห์ทุกปฏิบัติขณะมันจะต้องรู้อาการอะไรก็ตามเนี่ยรู้ความคิดรู้อารมณ์รู้ใจสบายใจไม่สบายเนี่ยให้เห็นในตัวที่ไปรู้แล้ววิเคราะห์ตัวเราที่ไปรู้แล้ววิเคราะห์หมุนเหมือนกับเราไปหมุนเครื่องจักรอยู่ในจิตแต่หมุนเครื่องจักรอยู่ในใจอ่ะมีตัวเราไปหมุนไปหมุนอยู่อย่างนี้แหละก็ปล่อยมันปล่อยให้มันหมุนวิเคราะห์มาแล้วเดิมมันวิเคราะห์อยู่ในตัวเราอยู่ในใจเราหมุนไปหมุนมาเนี่ยมันหมุนเร็วมากจนกระทั่งมันหลุดกระเด็นหลุดออกไปไปหมุนอยู่ในอากาศเลยใจมันก็เลยเป็นอากาศเป็นความว่าเปล่าไอ้ตัววิเคราะห์อยู่นอกนู่นก็เป็นกระบวนการของมันอยู่ดีนั่นแหละใช่ไหมฮะเราก็ต้องทำจนเป็นอัตโนมัติแล้วก็หลุดออกไปจากกันใช่ใช่เข้าใจด้วยปัญญาไอ้ตัววิเคราะห์เนี่ยมันจะหมุนเร็วขึ้นเดิมเนี่ยมันเราไม่เห็นมันใช่ไหมแต่พอเราไปเห็นมันเราไปช่วยขับเคลื่อนเนี่ยเราก็จะยิ่งเห็นมันมากขึ้นเพราะว่าเราไปช่วยขับเคลื่อนเราตอนนี้เราไม่หยุดจากการเรียนรู้มันก็หมุนเร็วจนกระทั่งมันหลุดออกไปเลยโอเคเข้าใจแต่ที่เขาทำผิดกันคือเขาเกลียดมันรังเกียจมันในตัววิเคราะห์เนี่ยมันเหมือนเป็นเหมือนตัวเราเนี่ยไปรู้อะไรแล้วบ่นอยู่คนเดียวพูดคนเดียวไม่หยุดเบื่อมันแล้วเขาก็พลิกหนีไปอยู่กับความว่างเนี่ยเหมือนกับที่พี่เขาทำเนี่ยเนี่ยเราพลิกหนีไปอยู่ในความว่างอันนี้แก้ไม่ได้เลยแก้ยากเพราะว่ามันจะหนีจนเป็นออโต้เลยก็แบบที่บอกมีหน้าที่รู้อย่างเดียวห้ามยุ่งกับมันเข้าใจไหมสองคนสามีภรรยาเนี่ยถ้าเข้าใจแตกฉานและจนกระทั่งเนี่ยไอ้ตัวเราที่เข้าไปหมุนเครื่องจักรในใจเราทุกปัจจุบันขณะเนี่ยมันหลุดไปเองนะไม่ใช่ว่าเราหนีมันไปอยู่กับความว่างนะเนี่ยแล้วจะช่วยเหลือโลกได้เยอะช่วยเหลือผู้อื่นได้เยอะมากเลยเพราะว่าท่านสองคนมีคนมีพื้นฐานเมตตาใจดีมีเมตตาเสียสละถ้าท่านรู้เห็นเข้าใจใจที่แจ่มแจ้งเข้าใจชัดเจนถึงใจแล้วเนี่ยด้วยอาชีพของท่านเนี่ยมีคนนับถืออยู่แล้วแล้วท่านเป็นคนมีเมตตาพื้นฐานนิสัยเป็นพื้นฐานเป็นผู้ให้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นท่านจะมีประโยชน์ต่อโลกมากเลยทั้งคู่แล้วท่านไม่มีลูกที่ต้องห่วงใยทุกอย่างท่านก็เป็นหมอทั้งคู่แล้วลูกที่ห่วงใยก็ไม่มี
พระท่านก็จะมีน้อยท่านจะช่วยเหลือเกื้อกูลโลกได้เยอะให้ขอช่วยกันแล้วเรียนรู้ท่านก็จะกลับไปช่วยพวกที่สระบุรีแทนเราโดยที่เราไม่ต้องไปนะหมอต้องไปติดตามฟังทางแห่งปัญญาใช่ไหมเส้นทางแห่งปัญญากี่ตอนนะ18ตอน20ตอนมันมี20ไฟล์แต่18ตอนแล้วก็มีแถมอีก2ไปตั้งใจอธิษฐานจิตถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นึกถึงดวงตาขอให้ธรรมเนี้ยเป็นธรรมแท้เป็นสัจธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเหมือนหนังสือที่ให้ไปนั่นแหละแล้วก็ให้ลงแก่ใจแล้วก็จะเข้าใจจะชัดเจนเห็นด้วยใจของเราไม่ใช่เกิดจากการจำเกิดจากการที่เราเนี่ยทำมันขึ้นมาโดยที่เราไม่เข้าใจปรุงแต่งสร้างมันขึ้นมาหนีมันเข้าใจไหม